คืบหน้าของเพจ CSI LA นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกมาแฉว่าบังแจ็คเนี่ยไม่ได้อยู่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาตามที่กล่าวอ้างแต่ว่าความจริงเนี่ยไปเช่าห้องอยู่กับรูเมทอีก3คนในพื้นที่ของชิคาโกรัฐอิลลินอยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะแอดมินเพจ CSI LA ก็ยังคงออกมาแฉบังแจ็คอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็บอกด้วยว่าไปเชื่อเขาไม่ได้นะเขาไม่ได้เป็นนักธุรกิจอะไรใหญ่โตกำลังลวงโลกอยู่ด้วยนี่แหละครับสรุปข้อความที่มีการแฉออกมาจากเพจ CSI LA เขาบอกว่าจากการสังเกตบ้านเรือนผ่านกระจกรถบังแจ็คตอนที่เขาขับรถไปแล้วไลฟ์ Facebook ไปด้วยนะฮะเขาบอกว่าตอนขับรถออกจากบ้านเนี่ยพบว่ามีชื่อบังแจ็คไปเช่าห้องแชร์กับรูเมทอีก3คนอยู่จริงๆแล้วหากบังแจ็คเนี่ยมีคลิปเด็ดสำหรับคดีคุณแตงโมจริงขอให้เปิดออกมาตอนนี้เลยตัวของแอดมินเพจ CSI LA เขายินดีจะตีประเด็นต่อเนื่องหากมีหลักฐานเป็นว่าใครเนี่ยเป็นฆาตกรจริงๆเพราะว่าตอนนี้ทุกคนอยากเห็นมากแต่ไม่ใช่มาหลอกปั่นหัวคนไทยไปวันๆแล้วสร้างกระแสยื้อเวลาสุดท้ายไม่มีหลักฐานอะไรเด็ดอย่างที่ตัวเองอวดอ้างไว้เลยครับดังนั้นก็เลยไปพูดคุยกับแอดมินเพจ CSI LA ถึงประเด็นที่ว่านี้เลยซึ่งตัวแอดมินเนี่ยบอกว่าแอดมินเขาได้ข้อมูลฮะข้อมูลมาจากไหนคนไทยในสหรัฐไงมีเต็มไปหมดเลยส่งข้อมูลมาให้แล้วก็ส่งรูปถ่ายมาให้ด้วยบอกว่าบังแจ็คเนี่ยลวงโลกเป็นบุคคลอันตรายอยากจะฝากเตือนประชาชนชาวไทยแล้วก็แม่คุณแตงโมอย่าไปหลงเชื่อก็เลยต้องออกมาเปิดเผยข้อมูลพวกนี้เพราะว่าเป็นห่วงฮะกลัวว่าทุกคนเนี่ยจะถูกหลอกแล้วก็เห็นว่าคุณแม่ไปพึ่งบังแจ็คส่งหลักฐานชิ้นสำคัญก็คือโทรศัพท์มือถือคุณแตงโมไปให้บังแจ็คอันนี้เป็นเรื่องที่ผิดพลาดมากเลยนะฮะที่ทำแบบนี้นะครับเพราะที่ผ่านมาบังแจ็คเนี่ยเอาแต่โพสต์คลิปแล้วก็ส่งรูปภาพที่มันดูแล้วเนี่ยไม่เหมาะสมของคุณแตงโมออกมามีแต่จะทำให้เสียชื่อเสียงปั่นกระแสไปวันๆก็เลยอยากให้คนเนี่ยมองว่าบังแจ็คไม่ใช่ฮีโร่มาไขปริศนาคดีคุณแตงโมไม่ได้อย่างแน่นอนครับแต่ก็เดี๋ยวคุณทำอะไรที่ว่ามีประโยชน์ต่อคดีนะก็ทำไปเป็นห่วงคุณทำมาแกล้งปั่นมาโกหกคนไทยเรื่อยๆเนี่ยคือเรายอมไม่ได้นะคุณแม่แตงโมตัดสินใจผิดแล้วครับที่ว่าส่งให้คนแบบนี้ฮะถ้าส่งให้คุณอัจฉริยะหรือว่าคนที่ว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่านี้ก็น่าจะดีกว่านะแต่คุณแม่ตัดสินใจผิดเพราะคนคนนี้ไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรเลยสิ่งที่เขาพูดออกมาจากปากของเขานี้ไม่มีความจริงอะไรเลยครับเป็นห่วงคุณแม่เป็นห่วงคนไทยไม่อยากให้โดนคนต่างชาติอย่างนี้มาปั่นกระแสให้แบบเราเป็นตัวตลกอะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับนี่เราไม่ได้แบบอยู่ๆมโนข้อมูลขึ้นมาเพราะว่าแอดมินเพจ CSI เนี่ยบอกว่าคนไทยที่สหรัฐนั่นแหละส่งข้อมูลมาให้ฮะคือเขาก็กลัวด้วยว่าเอ๊ะทางบังแจ็คจะมาทำอะไรคุณแม่หรือเปล่าแต่ก็บางส่วนก็กลัวว่าในมือถือของคุณแตงโมเนี่ยก็จะมีข้อมูลของคนอื่นๆเกี่ยวเนื่องอาจจะโดนหางเลขจากบังแจ็คไปด้วยหรือเปล่านะครับ